บังคับใช้จริงแล้วมาตรฐานแบตเตอรี่รองรับกระแส EV และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเฮ้ยเอาจริงเหรอได้ยินมานานแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้นะฮะช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลยียานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันนะวันนี้มีช่องทางมาให้ติดตามนะเว็บไซต์ evguarantee.net นะครับแล้วก็ LINE Open Chat Weldan SC Exceder KB อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับด้วยกระแสการมาของรถยนต์ไฟฟ้านะต้องบอกว่าวันนี้มาแรงมากๆเลยนะสื่อนั้นสื่อนี้มานะหลายคนก็ให้ความสนใจนะครับแถมวันนี้นะมีมาตรการส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้านะมีเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 150,000 บาทนะแถมมีการลดภาษีสรรพสามิตภาษีนำเข้านะลดไปเกือบ 200,000 กว่าบาทต่อคันนะครับก็ทำให้ราคาวันนี้เข้าถึงได้นะหลายคนก็เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะจากที่ดูกันอยู่นะครับแต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่นะที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันเป็นค่ายน้องใหม่นะเราไม่รู้ว่าเอ้ยค่ายน้องใหม่เนี่ยประวัติเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงมาตรฐานในการผลิตเป็นแบบไหนนะเพราะวันนี้เราก็เห็นสื่อว่าอุ๊ยเราเห็นรถยนต์ไฟฟ้าระเบิดเกิดไฟไหม้ชาร์จอยู่เกิดไฟลุกไหม้เนี่ยก็เลยไม่มั่นใจกลัวที่จะใช้งานนะเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายในการเป็นการทางคาร์บอนของประเทศไทยนะครับ30/30นะฮะก็คือใช้รถยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี2030นะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะได้ออกมาตรการร่วมกับทางสมอ.นะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับในการออกมาตรฐานควบคุมผลิตภัณฑ์นะทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะครับเครื่องชาร์จสถานีชาร์จทั้งหมดนะเพื่อให้คนมั่นใจนะในการหันมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบจริงๆจังๆเสียทีนะครับโดยที่เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็คือมกราคมปีนี้2566เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานแบตเตอรี่นะผมอยากบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆนะครับเพราะวันนี้เราดูจากข่าวนะครับโอ้ไปชนทีไฟลุกไหม้นะครับโดนฟุตบาทขูดทีเปลี่ยนทีนะราคาแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ใช่ถูกนะราคาครึ่งหนึ่งของราคารถก็ว่าได้ดังนั้นนะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะมาตรฐานไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลไม่กล้าหันมาใช้นะครับแถมค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่มาทำตลาดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นค่ายมาจากประเทศจีนนะครับและปีนี้จะมาลงทุนผลิตในบ้านเรานะก็ต้องมามีการควบคุมเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตด้วยนะครับดังนั้นนะปีนี้ก็เลยได้มีการเริ่มใช้มาตรฐานแบตเตอรี่แบบจริงจังนะครับซึ่งมาตรฐานที่ใช้นะฮะก็จะมีของรถยนต์นะฮะก็คือเจ้าตัว UNR 100แล้วก็ UNR 136นะครับโดยทั้ง2มาตรฐานนี้นะอ้างอิงจากมาตรฐานทาง UN ของต่างประเทศของสหประชาชาตินะทีนี้เรามาดูกันว่ามาตรฐานนะของเจ้าตัวนี้มันว่าด้วยอะไรกันบ้างแล้วถ้าเรารู้แล้วนะเราจะกล้าหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นไหมนะครับมาดูกันที่มาตรฐานของรถยนต์นะครับจริงๆของมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ไม่ต่างกันนะครับอย่างเจ้าตัว UNR 100เนี่ยชื่อเต็มคือ UNECER 100ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็คือ UNECE136นะครับโดยจะมีการทดสอบแบตเตอรี่นะทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาพูดเป็นข้อๆแรกกันนะฮะคลิปนี้อาจจะต้องบอกว่าเนื้อหาจะแน่นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะสร้างฐานความรู้นะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานปีนี้เริ่มบังคับใช้แล้วดังนั้นถ้าใครทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะแล้วโดยเฉพาะแบตเตอรี่จะต้องดูอย่างยิ่งเลยนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับคือ vibration test ครับอันนี้เป็นการทดสอบนะโดยที่เขาจะเอาตัวแบตเตอรี่แพ็คนะเอามาทดสอบความสั่นสะเทือนนะเพื่อจำลองการสั่นสะเทือนที่อยู่บนรถจริงนะครับโดยที่เงื่อนไขเอามาทดสอบนะฮะก็คือจะอุณหภูมิอยู่ที่20+/-10 องศาแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะต้องมีไฟนะไม่น้อยกว่า 50% นะหรือ SOC state of charge ไม่น้อยกว่า 50% นะครับโดยเงื่อนไขการเอามาเทสนะตัวแบตเตอรี่แพ็คจะเหมือนกันทั้ง9ข้อนะครับซึ่งจะเอามาทดสอบด้วยเครื่องที่ให้กำเนิดแรงสั่นสะเทือนนะตั้งแต่ความถี่ที่7เฮิรตซ์นะครับไปจนถึง50เฮิรตซ์แล้วก็จาก50เฮิรตซ์กลับมาที่7เฮิรตซ์นะครับโดยที่ใช้เวลาเนี่ย1รอบเนี่ย15นาทีนะครับท
ทดสอบทั้งหมด12รอบด้วยกันนะครับแล้วดูว่าพอแบตเตอรี่ผ่านการทดสอบสั่นสะเทือนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างไม่มีการรั่วไหลของอิเล็กโทไลท์นะก็คือไอ้น้ำในถ่านนะเวลาเราเคยเห็นถ่านใช่ไหมเวลาถ่านมันบวมมันจะมีน้ำออกมานะน้ำแตกนะครับก็คือเนี่ยไอ้ตัวอิเล็กโทไลท์นี่แหละนะครับแถมเรื่องของอินซูเลชันนะก็คือค่าความต้านทานความเป็นฉนวนนะจะต้องไม่น้อยกว่า100โอห์มต่อโวลต์นะครับซึ่งถ้าผ่านตามนี้ก็เป็นว่าผ่านเรื่องของไวเบชั่นเทสทดสอบข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของ Thermal Shock and Cycling นะครับเป็นการดูว่าเอ้ยแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันไหมนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปใช้จริงเวลาเขาขายทั่วทั้งโลกเนี่ยบางประเทศเนี่ยคือกลางวันร้อนจัดกลางคืนเย็นจัดแล้วดูว่าแบตเตอรี่มีความทนทานสามารถใช้งานจริงอยู่ได้ไหมนะครับเวลาเอามาทดสอบนะฮะก็จะเอาตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยให้ความร้อนนะไปที่อุณหภูมิ60องศาบวกลบ2นะครับก็คือสำรองที่ร้อนจัดนะฮะแช่เอาไว้เป็นเวลา6ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเทอร์มอลดาวน์แบบช็อคเลยนะก็คือลดอุณหภูมิจาก60เหลือลบ40ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะฮะที่ลบ40เนี่ยอีกประมาณ6ชั่วโมงจากนั้นก็ให้ความร้อนกลับไปที่60องศาภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเช่นกันทำเอาไว้อย่างนี้ทั้งหมด5รอบนะครับแล้วดูว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงพอครบ5รอบแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง20องศาบวกลบ10นะครับเป็นเวลา1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับแล้วดูว่าแบตเตอรี่มีการรั่วมีการเล้ามีการระเบิดมีการไฟไหม้แล้วค่าอินซูเลชันหรือค่าความต้านทานเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า100โอห์มต่อโวลต์นะครับถึงจะผ่านเกณฑ์นี่คือการทดสอบเทอร์มอลช็อคนะครับอันที่3นะมาต่อกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับทดสอบ Mechanical Integrity นะครับก็คือการทดสอบเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คนะจุดประสงค์ก็เพื่อดูว่าเวลาเกิดการเฉียวชนอุบัติเหตุนะโครงสร้างตัวรถมันบีบอัดเข้ามาเนี่ยแบตเตอรี่แพ็คถูกบีบอัดด้วยแรงกระแทกเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดไฟไหม้ไหมนะครับความแข็งแรงของแบตเตอรี่แพ็คนะครับโดยการทดสอบเนี่ยก็จะเอาแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมาทำการบีบอัดด้วยเครื่องนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยจะใช้แรงบีบอัดนะอยู่ที่ประมาณ100กิโลนิวตันถึง105กิโลนิวตันพูดง่ายๆก็คือแรงประมาณ10ตันนะบีบอัดเข้าไปนะครับโดยบีบอัดเข้าไปเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3นาทีและไม่กดค้างน้อยกว่า10มิลลิเซกแล้วก็ไม่เกิน10วินาทีนะก็คือกดบีบลงไปนะแล้วดูว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไงแบตเตอรี่มีการแตกเล้ามีอิเล็กโทไลท์ไหลไหมไฟไหมมีระเบิดหรือเปล่าบางที่ถ้ามันไม่ได้นี่คือไฟแม่งลุกขึ้นมานะซึ่งถ้าเป็นหัวข้อนี้นะของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะทดสอบแตกต่างกันครับเพราะว่าแบตเตอรี่แพ็คของมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือจะเป็นลักษณะที่ดึงออกมาเอามาใส่เอาไปชาร์จภายนอกได้นะถ้าเป็นหัวข้อเรื่องของ Mechanical Integrity เนี่ยแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นการทดสอบเขาเรียกว่า Drop Test นะครับก็คือเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาจำลองนะครับพอเวลาบางทีถือยกแบตเตอรี่มาแล้วหลุดตกจากมือนะหลุดมือมาตกลงพื้นนะครับดูว่าเป็นยังไงนะซึ่งเขาก็ทดสอบนะครับเอาแบตเตอรี่แพ็คของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตกนะฮะสูงจากพื้น1เมตรนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตกลงไปนะครับแล้วดูว่าเป็นยังไงโดยที่จะต้องมาลองทั้งหดทิศทางนะครับทั้งแนวตั้งแนวนอนไอของรถยนต์เนี่ยก็คือบีบอัดทั้งแนวตั้งแนวนอนแนวข้างนะเพื่อดูว่าให้แบตเตอรี่เป็นไรหรือเปล่านะครับซึ่งเหมือนกันนะฮะแบตเตอรี่จะต้องไม่มีอิเล็กโทรไลท์ไหลออกมาไม่มีการไฟไหม้ไม่ระเบิดนะครับและความต้านทานของแบตเตอรี่และความเป็นฉนวนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า100โอห์มต่อโวลต์เช่นกันถึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบถัดไปนะก็คือ Mechanical Shock Test นะครับจุดประสงค์ก็คือว่าเป็นการทดสอบดูว่าตัวแบตเตอรี่นะฮะเวลาอยู่ในสภาวะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับก็คือเราจะต้องเร่งเครื่องนะเวลาเราขับรถใช่มั้ยแล้วมันก่อนจะชนเราก็เหยียบเบรกแล้วก็ชะลอรถลงแล้วดูว่าแรงเฉื่อยตอนที่เราเร่งและชะลอรถเนี่ยมีผลกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับวิธีการที่จะเอาไปทดสอบนะครับก็คือเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยไปวางบนเครื่องนะโดยเครื่องเนี่ยมันจะสามารถให้อัตราเร่งทั้ง2แกนเลยคือแนวยาวแล้วก็แนวขวางของตัวรถนะครับแล้วก็ชะลอความเร็วลงด้วยนะครับวิธีการทดสอบเนี่ยก็คือเราให้อัตราเร่งขึ้นไปปึ๊ดนะถึงจุดนึงแล้วก็ชะลอความเร็วนับจำลองเหมือนก่อนที่รถจะชนนะครับโดยที่เงื่อนไขอัตราเร่งและการชะลอเนี่ยจะมีตารางเอามาให้นะเราก็ทดสอบตามเงื่อนไขในตารางนี้เลยนะครับตามเกณฑ์นะครับถ้าจะทดสอบผ่านต้องดูว่าแบตเตอรี่ไม่มีการรั่วไหลไม่ระเบิดไม่ไฟไหม้ไม่แตกแถมค่าความต้านทานของตัวแบตเตอรี่นะยังต้องรักษาไว้ที่100โอห์มต่อโวลต์มาอันที่5นะครับ Fire Resistant Test นะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเทสที่ดูอันตรายมากเลยนะก็คือเอามาทดสอบเปลวไฟนะครับบางทีเวลาไปชนเกิดการช็อตเกิดไฟไหม้จากที่อื่นนะแล้วมาโดนแบตเตอรี่แพ็คเนี่ย
ดูว่าแบตเตอรี่แฮกมันต้องทนความร้อนได้ระดับหนึ่งเพื่อให้คนเนี่ยหนีออกจากรถได้ทันก่อนนะครับบางทีเกิดการช็อตที่อื่นเกิดไฟลุกไหม้นะแบตเตอรี่แฮกจะต้องไม่เป็นอะไรนะต้องอยู่ได้ระดับหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเวลาทดสอบเนี่ยโปรเซสนะครับมี4ขั้นตอนนะก็คือเอามาพรีฮีทก่อนพรีฮีทก็คือเอาแบตเตอรี่มาวางไว้บนแร็คแล้วก็มีถาดที่จุดน้ำมันนะใส่น้ำมันแล้วจุดไฟไว้ห่างกัน3เมตรเพื่ออุ่นก่อนแล้วก็มาเอาไดเรกฮีตติ้งนะครับก็คือเอาถาดที่มีเปลวไฟเนี่ยไปอยู่ใต้ตัวแบตเตอรี่เลยนะครับให้มันโดนเปลวไฟโดยตรงนะเป็นเวลา70วินาทีหลังจากนั้นนะก็จะเป็นอินไดเรกเบิร์นิ่งนะครับก็เอาตะแกรงเนี่ยมาครอบถาดไฟนะเพื่อกรองมันลงนะเป็นการทดสอบแบบเอ้ยถ้ามันไม่โดนไฟโดยตรงผ่านตะแกรงล่ะทดสอบอีก60วินาทีจะเป็นยังไงหลังจากนั้นนะครับก็เอาถาดไฟออกนะครับทิ้งเอาไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงให้แบตเตอรี่เย็นลงถึงประมาณ45องศานะแล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ถ้าไม่ระเบิดก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เช่นกันนะครับจากที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับ5ข้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบเชิงโครงสร้างหรือเชิงฟิสิกอลนะครับตัวแบตเตอรี่นะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงความทนทานการทนต่อเปลวไฟนะครับข้อ6 7 8 9เนี่ยจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับตัวระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนก็กังวลเพราะไฟฟ้ามันมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กลิ่นด้วยนะถ้าเป็นแก๊สมองไม่เห็นยังได้กลิ่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการทดสอบของไฟฟ้ากันข้อที่6นะครับเรื่องของ external short circuit protection นะซึ่งหลายคนก็กังวลนะครับว่าเอ้ยบางทีจอดรถมีหนูมากัดสายไฟช็อตเนี่ยมันจะดูดคนไหมเวลามันช็อตเซอร์กิตนะครับก็คือบางทีเราไปจับสายไฟหรือคู่บวกคู่ลบมันแตกกันนะครับซึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมาดูว่าตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมันจะตัดระบบหรือเปล่านะเวลาทดสอบเนี่ยก็จะเอาตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมาต่อกับเครื่องนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยมันจะทดสอบการลัดวงจรนะครับเอาขั้วมาแตะกันดูนะครับโดยที่จะดูว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยจะมีการตัดระบบการทำงานไหมหรือมีการจำกัดการที่ปล่อยประจุออกมาหรือเปล่านะครับถ้าระบบมันทำการตัดหรือมันจำกัดการลัดวงจรเช่นการปล่อยไฟน้อยๆนะครับก็จะถือว่าผ่านนะฮะต้องรอให้อุณหภูมิมันคงที่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วดูว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีอิเล็กโทรไลต์ไหลหรือเปล่าไฟไหม้ไหมระเบิดหรือเปล่าแล้วก็ค่าอินซูเลชันความต้านทานของไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า100โอห์มต่อโวลต์เช่นกันนะครับมาข้อที่7นะครับเรื่องของ overcharge protection นะบางทีเราชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากเกินไปนะการ overcharge protection เนี่ยสำคัญนะในตัวรถจักรยานไฟฟ้าถูกๆนะครับเวลาชาร์จไฟเราจะเห็นนะเวลาชาร์จนานๆแล้วระบบมันไม่ตัดไฟมันไหม้นะเหมือนอารมณ์เปิดน้ำใส่กระติกหรือใส่แท้งนะครับเวลาเรากอกน้ำใส่แท้งแล้วไอตัวลูกลอยมันไม่ตัดน้ำก็จะล้นออกมาถ้าเป็นแบตเตอรี่คือมันจะมีแรงอัดของแก๊สและระเบิดออกมาได้เกิดไฟลุกไหม้ได้นะครับข้อนี้ก็สำคัญนะเรื่องของ overcharge protection นะก็คือป้องกันเรื่องความปลอดภัยถ้าเกิดชาร์จไฟเกินนะฮะวิธีการทดสอบนะก็จะทำการชาร์จนะโดยจะปล่อยประจุเข้าไปด้วยอัตรา1ส่วน3 C ของแบตเตอรี่นะครับซึ่งค่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีค่า C ก็คือค่ารองรับการชาร์จและปล่อยประจุเขาเรียกว่าค่า C นะก็ชาร์จเข้าไปนะแล้วดูว่าเอ้ยพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันยังไงต่อนะครับมันจะมีระบบมันจะตัดไหมหรือจะลิมิตการที่ให้ไฟเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับหรือถ้ามันไม่มีระบบฟังก์ชันนี้นะครับต้องดูว่าชาร์จไฟจนถึง2เท่าของความจุของแบตเตอรี่เนี่ยแล้วตัวแบตเตอรี่แพ็คมันยังไม่ระเบิดไม่มีอิเล็กโทรไลต์ไหลออกมาเนี่ยก็ถือว่าผ่านเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่เพราะจริงแบตเตอรี่เนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันสามารถโอเวอร์ชาร์จได้ระดับหนึ่งนะมันจะไม่ทำออกมาพอดีมันจะมีเซฟตี้แฟกเตอร์นะเผื่อเอาไว้อยู่แล้วในแบตเตอรี่ฉะนั้นมันโอเวอร์ชาร์จได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าโอเวอร์ชาร์จแล้วยังไม่หยุดถึงจุดนี้นะครับนะก็แสดงว่าแบตเตอรี่รับไม่ไหวก็อาจจะระเบิดแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างที่เราเห็นกันมาถึงหัวข้อทดสอบที่8นะครับ over discharge protection นี่เองนะฮะซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงการ over charge ไปแล้วก็คือชาร์จจนเกินเนี่ยเป็นยังไงพอชาร์จก็ต้องพูดถึง discharge นะชาร์จคือเอาประจุเข้าแบตเตอรี่ discharge ก็คือเอาประจุไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่นะครับเราดูว่าเอ้ยถ้าปล่อยประจุนานๆแบตเตอรี่ร้อนจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับแบบเอาไฟออกเร็วๆนะเวลาเราเหยียบเร็วๆเนี่ยต้องการความเร็วให้มันกระชากซิ่งๆเนี่ยอันนี้คือการ discharge นะครับเราก็ดูว่าเอาประจุออกอัตรา1ส่วน3 4แล้วดูว่าระบบเนี่ยมันจะทำการตัดหรือเปล่านะครับเหมือนไอ้ตอนที่เราพยายามจะเหยียบตัวรถเนี่ยขึ้นทางชันเนี่ยต้องใช้ไฟเยอะพยายามจะรีดให้ไฟเยอะๆนะหรือเราเหยียบความเร็วสูงเป็นเวลานานเนี่ยระบบมันจะตัดนะครับซึ่งอันนี้ตัวแบตเตอรี่แพ็คก็จะมีเซฟตี้เหมือนกันนะครับก็จะมีระบบการตัดการทำงานนะครับหรือไม่ก็ลิมิตนะก็คือขึ้นโหมดเต่านะครับโหมดเต่าก็คือ
จำกัดการจ่ายไฟให้น้อยๆนะเพื่อรักษาให้อุปกรณ์มันพังนี่เองนะครับถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับก็ดูว่าเอ้ยแบตเตอรี่มันปล่อยมาจนถึง125ของแรงดันเนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับซึ่งถ้าอย่างที่บอกนะไม่มีอิเล็กโทรไลต์ไม่รั่วไม่แตกไม่ระเบิดนะความต้านทานยังได้อยู่นะก็ถือว่าผ่านนะครับมาหัวข้อสุดท้ายเสียทีนะแหมเยอะจริงๆนะแต่ว่าโอ้หลายอันมันมีรายละเอียดนะฮะที่คุณจะต้องเข้าใจนะครับอันที่9นะครับก็คือเรื่องของ over temperature protection นะครับก็คือเอาแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยมาทดสอบดูว่าเวลาอัดประจุเข้าไปเยอะๆแล้วก็หรือคายประจุเร็วๆเนี่ยแบตเตอรี่ทนความร้อนได้ขนาดไหนนะมีระบบควบคุมตัดความร้อนด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้ความร้อนเนี่ยถ้ามันควบคุมไม่ดีแบตเตอรี่จะเสื่อมไวถ้าร้อนไปกว่านั้นอีกอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะฮะฉะนั้นนะครับก็เลยจะต้องมีตัวควบคุมนะครับว่าก็มาทดสอบชาร์จดูนะที่ความร้อนสูงๆนะว่าระบบมันยังตัดหรือเปล่าถ้าไม่ตัดมันก็ต้องลิมิตหรืออยู่ในโหมดเต่านี่เองนะครับก็เพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยมันคงที่นะให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่เนี่ยเย็นลงนะครับพอทดสอบนะถ้าระบบเจ้าตัวนี้นะมันตัดนะก็รอให้อุณหภูมิน่ะมันคงที่สัก2ชั่วโมงแล้วก็มาดูสังเกตว่าแบตเตอรี่เสียหายตรงไหนหรือไม่นะครับก็อันนี้ก็คือเทสไปทั้งหมด9ข้อนะทั้งหมดนะก็5ข้อแรกว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยด้านตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็4ข้อหลังเนี่ยว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยก็สรุปนะครับสำหรับเรื่องของมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมาตรฐาน UNR 100คือมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าและมาตรฐาน UNR 136คือมาตรฐานของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับว่าด้วยหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักเลยซึ่งมกราคมปีนี้นะทางสมอและกระทรวงอุตสาหกรรมเริ่มบังคับใช้จริงแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าการทดสอบนะจะเป็นการทดสอบแบบทำลายนะครับก็คือเอาไปทดสอบไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะไปถูกไฟเผาไปถูกบีบอัดแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าคนที่จะเข้าร่วมทดสอบนะน่าจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับไม่สับรายย่อยน่าจะทำลำบากนะในการเอามาแพ็คเองนะครับเพราะว่ามันทดสอบไปก็ต้องทำลายไม่เอามาสามารถใช้ใหม่ได้นะครับสำหรับใครที่จะต้องเข้าทดสอบบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือค่ายรถยนต์นะฮะเพราะวันนี้นะครับค่ายรถยนต์เนี่ยที่เข้าร่วมมาตรการด้าน EV เนี่ยปีนี้จะต้องเตรียมลายการผลิตแล้วเพราะว่าจะต้องเริ่มผลิตปี2567แล้วตามเงื่อนไขดังนั้นนะครับเรื่องของมาตรฐานนี้ค่ายรถยนต์จะต้องเข้าทดสอบแน่นอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าและบริการทั้งหลายนะครับเพื่อให้คนมั่นใจหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นอันที่2ก็คือผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายแบตเตอรี่ทั้งแบบโมดูลและแบบแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะฮะถ้าคุณเอามาจําหน่ายคุณก็ต้องมีมาตรฐานคุณจะเทสที่ต่างประเทศก็ได้แต่ต้องมาอ้างอิงตามมาตรฐานเดียวกันคุณถึงสามารถจัดจําหน่ายได้ข้อที่3นะครับคนที่เอาแบตเตอรี่เซลล์เข้ามาแล้วมาแพ็คนะครับต้องเป็นโรงงานนะฮะก็จะต้องมีการเอาไปทดสอบเช่นกันนะครับคุณก็ต้องมีมาตรฐานออกมาซึ่งอันนี้อาจจะแอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็เห็นหลายคนนะฮะไปซื้อแบตเตอรี่มือ2มานะครับจากเว็บทางจีนนู่นนี่นั่นแล้วก็มาแพ็คกันเองนะก็เห็นว่าเกิดปัญหาไฟไหม้เกิดระเบิดบ้างนะครับซึ่งนี่แหละคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันถูกก็จริงแบตเตอรี่นะครับแต่เวลาเอามาใช้แล้วเกิดไฟลุกไหม้เนี่ยมันสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของคุณนะแล้วมันจะไม่หยุดไหม้จนกว่าปฏิกิริยามันจะหมดนะอย่างที่ใครรู้กันว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฟไหม้แล้วมันดับยากมากๆนะครับและที่สำคัญมันทำลายความเชื่อมั่นที่คนที่อยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไงก็ต้องขอบคุณข้อมูลที่ผมเอามาเสนอสำหรับวันนี้นะเป็นข้อมูลของสถาบันยานยนต์นะศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้านะอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับเรื่องของมาตรฐานแบตเตอรี่นะที่วันนี้เราเริ่มบังคับใช้กันแล้วนะอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหลายคนก็อยากจะรู้ตรงนี้เข้ามานะครับผมก็เลยทำคลิปนี้เป็นความรู้ให้แบบแน่นๆเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์ซับสับกระดิ่งกันด้วยนะครับเอาไว้ถ้ามีความรู้อะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ฟ้าและพลังงานสะอาดจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ